ก้าวสู่ยุคใหม่ของวงการจอแก้วแล้วเนี่ยหลายช่องหลายรายการก็น่าจะต้องมีการปรับตัวกันไปวันนี้ค่ะเลยจะพาไปดูวิธีคิดการผลิตรายการโทรทัศน์ของคนรุ่นใหม่นะคะกับงานวิก3ย่านเทค13ค่ะจากเด็กๆนักศึกษาจากรั้วนิเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็จะมาชวนคุยกันค่ะว่านี่จะเป็นโอกาสจริงหรือไม่นะคะกับนิสิตสาขาวิทยุโทรทัศน์ที่จบมาค่ะตรงกับในยุคทีวีดิจิตอลพอดีค่ะหญิงสาวอ่อนวัยในสถานก็หยิบเอาแง่มุมที่คนในสังคมมองข้ามนะคะอย่างปัญหานี้ค่ะที่ผู้หญิงกลางคืนเนี่ยต้องเจอมาถ่ายทอดเป็นสารคดีเรื่องพริตตี้ชงเหล้าค่ะก็เป็นหนึ่งในตอนของรายการสยามสตรีนะคะที่เป็นรายการโทรทัศน์ผลงานจบการศึกษาของน้องรัตนาพรทานน้ำที่พบว่ารายการผู้หญิงทุกวันนี้เนี่ยก็มีแต่เรื่องความสวยความงามกันไปแต่ว่าไม่ได้สะท้อนสังคมสักเท่าไหร่ก็จึงหวังสร้างงานเพื่อเป็นอีกทางเลือกค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องของเขาครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งรายการนะคะรายการนี้ค่ะน่าสนใจมากทีเดียวก็คือเรื่องของเขานะคะที่พาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับวัฒนธรรมย่อยๆในสังคมไทยเป็นฝีมือของน้องชนะการดีหลกสัมพันธ์นะคะที่นี่เลยโดดเด่นด้วยงานลูกเล่นกราฟิกนะคะที่ก็เป็นสีสันเรียกความสนใจจากผู้ชมเนี่ยให้มาสนใจที่ตัวเนื้อหาด้วยคือมันเก๋เพราะคำว่าเขาของเขาเนี่ยคือมาจับสังเกต culture ก็คือวัฒนธรรมนั่นเองก็มีอีกหลากหลายรายการโทรทัศน์เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมที่มีมุมมองน่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นค่ะ Reality ธรรมะนะคะหรือว่าจะเป็นรายการที่พูดถึงความสุขเล็กๆของคนในสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งของ13รายการทีวีใหม่แกะกล่องค่ะฝีมือนิสิตชั้นปีที่4ภาควิชาการสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์จุฬาค่ะที่ใช้เวลาปีสุดท้ายในชั้นเรียนนี่แหละวางแผนเพื่อที่จะเสนอรายการแล้วก็ต้องฝ่าด่านสุดโหดของอาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาด้วยนะคะเหมือนกับตัวนิสิตเองเนี่ยเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เลยจริงๆก็คัดเลือกเรื่องที่โดดเด่นค่ะมาอวดให้คนทั่วไปได้ชมกันในงานวิก3ย่านเทค13นะคะ It's time to begin ซึ่งจัดที่ TCDC ค่ะแม้ว่าฝีมือนี่อาจจะไม่สมบูรณ์เท่ามืออาชีพสักเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นความคิดที่สดใหม่ของอนาคตวงการทีวีไทยเลยทีเดียวไปฟังกันนะคะว่าพวกเขาเนี่ยมีความคาดหวังที่จะเห็นรายการโทรทัศน์ยุคใหม่เป็นแบบไหนกันค่ะการเข้าสู่ชีวิตดิจิตอลเนี่ยก็คือมันหมายความว่ามันมีความหลากหลายในการนำเสนอมากขึ้นมากกว่าการเสนอแบบเก่าดังนั้นเนี่ยในความรู้สึกของหนูเนี่ยหนูอยากจะเห็นรายการทีวีที่แบบว่ามีเนื้อหาที่มีความสร้างสรรค์นอกจากความสร้างสรรค์แล้วต้องมีสาระซึ่งสาระเนี่ยไม่ใช่สาระที่เอามาจากตำราหรือมาจากแบบการงานวิจัยอะไรเงี้ยจริงๆหนูว่ามันควรจะเอามาจากในรูปแบบของชีวิตความเป็นจริงความเหมือนพอเราทำงานเกี่ยวด้านทีวีด้วยครับเราเวลาเรามองละครเราก็จะมองเปลี่ยนไปเราจะมองว่าละครทีวีเดี๋ยวนี้มันก็เหมือนกับเอาแค่ตอบสนองว่าผู้ชมต้องการอะไรต้องการความมันต้องการพระเอกที่หล่อดาราที่สวยแต่เขาลืมเรื่องคอนเทนต์เรื่องเนื้อหาที่สอดแทรกเข้าไปในละครอะไรเงี้ยแต่หลังๆมาก็เห็นว่าทางด้านผู้จัดเนี่ยก็เริ่มปรับเยอะขึ้นแต่ในหลายๆส่วนก็รู้สึกว่ามันยังเป็นการตอบโจทย์เพื่อความสนุกสนานเหมือนเดิมอยู่ดีโจทย์ของวิก3ย่านนิสิตต้องเริ่มจากการตั้งว่าเหตุอะไรทำไมเราถึงต้องมีรายการที่มีเนื้อหาใหม่ๆประเด็นใหม่ๆเกิดขึ้นถ้าเขาตอบตัวนี้ไม่ได้รายการเขาก็ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นคำว่าเพื่อสังคมคงไม่ได้หมายถึงต้องเป็นประเด็นหนักๆเสมอไปแต่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์และคิดว่าจะเพิ่มรายการที่มันแปลกแตกต่างหรืออะไรที่มันเป็นช่องว่างอยู่ในสังคมค่ะอย่างที่นี่เขาก็เน้นเรื่องแบบนำเสนอคอนเทนต์เป็นหลักอยู่แล้วอย่างปีที่แล้วเนี่ยดิฉันก็ไปมาก็นำเสนอเรื่องสารคดีกันน้องๆแต่ละคนก็น่าสนใจนะอย่างกลุ่มนึงเนี่ยต้องไปลงพื้นที่ถึงต่างจังหวัดดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นกาฬสินธุ์หรือสกลนครก็คือต้องไปที่นั่นกันเลยจริงๆแล้วก็มีกลุ่มนึงเนี่ยที่ทำงานร่วมกับเด็กๆเป็นรายการเกี่ยวกับอาหารไทยน้องๆก็ต้องทำงานกับเด็กๆซึ่งอุปสรรคหลายอย่างก็เจอก็ต้องฝึกแก้ปัญหากันหน้างานไปด้วยก็ได้ลงพื้นที่ได้ทำงานกันจริงๆทำงานคล้ายๆกับมืออาชีพเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในยุคของทีวีดิจิตอลที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปแบบนี้หลายคนมีความหวังว่าตำแหน่งงานน่าจะเพิ่มขึ้นเพราะอย่าลืมว่าท่ามกลางการแข่งขันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมการสร้างความแตกต่างให้กับรายการหรือว่ารูปแบบข่าวสำคัญมากและถามว่าจะทำยังไงให้ต่างส่วนหนึ่งก็ต้องรับคนเลือดใหม่เข้ามาซึ่งมีความคิดแปลกใหม่นะคะเห็นเขาบอกกันว่าร้อยละ50เลยทีเดียวนะคะที่จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานซึ่งผู้เชี่ยวชาญในวงการสื่อโทรทัศน์เนี่ยบอกว่าเชื่อไหมว่าไอ้ที่กำลังเปิดรับกันตอนนี้ตำแหน่งใหม่เนี่ยนับหมื่นตำแหน่งเลยแม้ว่าจะมีโอกาสมากก็จริงเนี่ยแต่อีกฝ่ายนึงก็กังวลเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบบศึกชิงคนจากช่องต่างๆที่มารวมไว้ในช่องเดียวกันด้วยเดี๋ยวเราไปฟังกันหน่อยค่ะความคิดเห็นเรื่องนี้ค่ะมองสองทางนะครับมองฐานะผู้ชมแน่นอนอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องสดใหม่มาก
ดีเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าในมุมของจะเป็นสถานีเองหรือผู้ผลิตเองนะครับย่อมต้องการสิ่งนั้นเช่นเดียวกันนะครับว่าเด็กรุ่นใหม่มีความคิดใหม่ๆมีความกล้าบ้าบิ่นมีความคือกับเทรนด์สมัยนี้ครับอะไรก็ตามเนี่ยที่มันสื่อสารอย่างซิมเปิลที่สุดแต่กล้าแล้วลงมือทำมากที่สุดสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นที่ต้องการซึ่งตรงนี้เป็นคุณสมบัติของเด็กรุ่นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างโชคดีที่จบมาในช่วงเวลานี้พอดีก็รู้สึกว่าน่าจะสามารถหางานได้ง่ายว่าเราอ่ะต้องใช้ความใหม่และความสร้างสรรค์ของเราที่เราพยายามคิดว่าที่ผ่านมาเรามองเห็นปัญหาอะไรแล้วเราอยากจะพัฒนาไงเพื่อที่เข้าไปสู้กับความคิดเดิมๆที่มีอยู่แล้วในองค์กรเก่าๆซึ่งเราไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีแต่บางอย่างที่เราอยากปรับเราก็จะช่วยเสริมเข้าไปใช้พลังความใหม่ความสร้างสรรค์ของเราเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนช่วยในตัวนี้ของตลาดแล้วครับก็เป็นความคิดเห็นของเด็กรุ่นใหม่นะคะซึ่งถ้าจะคิดผลิตรายการทีวี1รายการค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะออกอากาศ1ครั้งต่ออาทิตย์เนี่ยจะต้องคิดไกลไปถึงอีก52ตอนภายใน1ปีกันเลยทีเดียวที่จะต้องหาวิธีการยังไงนี่แหละให้ตรึงใจคนดูให้อยู่หมัดได้เหมือนกับตอนแรกๆที่ออกอากาศนะคะซึ่งเมื่อฟรีทีวี6ช่องเนี่ยจะเพิ่มเป็น48ช่องอีกไม่นานนี้ก็ยิ่งกระตุ้นให้คนทีวีก็ยิ่งต้องใส่ใจเรื่องคุณภาพของรายการนี่แหละค่ะเพื่อให้คนดูเนี่ยไม่คิดจะเปลี่ยนช่องเปลี่ยนใจไปไหนก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มาพูดคุยกันบนเวทีเสวนาในงานวิก3ย่านด้วยแต่เมื่อเงินหมุนเวียนแล้วก็เม็ดเงินโฆษณาในระบบเนี่ยยังคงเท่าเดิมสิ่งที่เป็นไปได้ค่ะก็คือสิ่งที่ปรากฏบนจอแก้วในอนาคตเนี่ยจะทำขึ้นเพื่อแย่งชิงเรตติ้งสปอนเซอร์โฆษณากันแทนที่จะหันมาตอบโจทย์เพื่อคนดูอย่างแท้จริงนะคะก็เลยกลายเป็นอีกปัจจัยนึงที่คนในวงการโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นคุณฐากูลศรีชุมที่เป็นโปรดิวเซอร์รายการสมุทรโคจรพินิจนครรวมถึงรายการหลงกรุงด้วยรวมถึงอีกท่านนะคะคุณประสานอิงคนันค่ะเป็นอดีตโปรดิวเซอร์แล้วก็พิธีกรรายการคนค้นคนรายการกบนอกกะลาเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวลค่ะที่สุดนะคะก็แข่งขันกันในมุมนึงเขาจะวัดจากอะไรมันก็จะกลับอาจจะต้องกลับไปอยู่ที่จุดเดิมอีกเหมือนกันมันก็กลับไปวัดที่เรตติ้งของผู้ชมใช่ไหมครับพอวัดกลับไปที่เรตติ้งของผู้ชมก็ต้องกลับไปถามอีกว่าผู้ชมรายการโทรทัศน์อยากดูอะไรถ้าสมมติว่าที่สุดแล้วผู้ชมรายการโทรทัศน์อยากจะดูรายการอะไรที่คิดว่ามันเป็นเรื่องของความบันเทิงซะทั้งหมดอย่างเดียวอาจจะไม่ได้อยากดูรายการแบบไทย PBS สมมตินะสมมติที่สุดแล้วมันก็จะกลับไปที่จุดเดิมนั่นแหละมันก็จะมีบางคนที่เขาคิดว่าสื่อน่าจะทำหน้าที่ในการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์พอมันกลับมาที่โจทย์นี้มันก็จะกลับไปสู่โจทย์ที่ว่าแล้วสื่อจะมีโอกาสผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ในโทรทัศน์จริงหรือเปล่าซึ่งงานวิก3ย่านก็จบลงไปแล้วค่ะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองซึ่งก็ทุกปีค่ะจัดขึ้นช่วงเดือนเมษายนซึ่งก็จะฉายผลงานสุดท้ายก่อนที่นิสิตสาขาวิทยุโทรทัศน์เนี่ยจะจบการศึกษาไปค่ะไอเดียใหม่ๆแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยเตรียมไปดูตัวไว้หรือเปล่าวงการโทรทัศน์นะคะคนไหนสนใจไอเดียเนี่ยก็อาจจะแนะนำเข้าไปร่วมทำงานได้เลยก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวลองดูค่ะว่าโอกาสนี้ต่อไปจะเป็นยังไงนะคะ